What's up Funko Fanatic Welcome to DJ Tensummit Channel ครับผมวันนี้ Funko Pop Disney Mickey and Friends ครับอยู่ข้างหน้านี้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8ตัวด้วยกันแล้วก็มีคุณมิสเตอร์วอลดิสนีย์นะครับที่ได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้างๆนี้เป็น Lego Disney 100ปีกล้องอันนี้เลยนะแบบนี้เป็น Legoเดี๋ยววันนี้แกะออกมาให้ดู8ตัวเดี๋ยวเทียบกับมินิฟิกเกอร์เลโก้ด้วยละกันของดิสนีย์นะมีน้องๆหลายๆคนส่งมาถามพี่ยังเก็บฟังโกอยู่เปล่านะไม่เห็นทำคลิปเลยนะครับนะพอดีรอตัวมันมาให้ครบเซตอ่ะก็เลยนะปกติจะทำให้มันเป็นครบเป็นเซตเป็นชุดแบบนี้นะยังเก็บอยู่เดี๋ยวทำออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้อาจจะเบาหน่อยเพราะว่าหนังอย่างสายที่พี่ชอบ Marvel Disney อะไรเงี้ยมันน้อยลงฟังโกก็คือไม่ค่อยได้ออกอะไรใหม่ๆมาพวกงานฟังโกตามคอมมิคคอนตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่ตัวแบบอนิเมะส่วนใหญ่น้อยลงกว่าปีที่แล้วก็ดีค่อยๆเก็บไปจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะปีนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปอันบ็อกซิ่งให้ดูเลยทั้ง8ตัวนี้กับ Mickey and Friends Let's go Light Camera Action Mickey and Friends ครับผมออกมาด้วยกันเซตนี้8ตัวครบแก๊งเลยใครยังไม่มี Mickey and Friends ในชุดนี้ครบจบเลยนะครับเริ่มกันเลยที่ตัวแรกกับ1187 Mickey Mouse นั่นเองหัวหน้าแก๊งนี่เลยคลาสสิกชุดดำแดงรองเท้าเหลืองมิกกี้เมาส์นี่เลยง่ายๆนะครับมิกกี้เมาส์หัวเหลี่ยมมีหางนี่กางเกงแดงนะทำมือแบบชี้ขึ้นไปข้างบนลุกอัพลุกอัพน่ารักคลาสสิกและนี่แหละคู่กับ Lego Minifigure Disney ชุดเดียวกันแบบนี้น่ารักเลยครับผมเบอร์ต่อมาเลยครับกับมินนี่เมาส์1188นี่แหละตัวนี้เพิ่งมาสุดท้ายเลยรอน้องอยู่มินนี่เมาส์ครับผมกับชุดกระโปรงแดงจุดขาวแล้วก็โบนะเข้าชุดกันรองเท้าเหลืองเหมือนกันมีหางข้างในมีใส่กางเกงซับในสีขาวให้น้องด้วยน่ารักเลยแล้วก็นี่เลยมีขนตาสไตล์ฟังโกป๊อปผู้หญิงนะครับมินนี่เมาส์ครับผมแหมเลโก้ไม่มีชุดสีแดงมีแต่สีชมพูเออแต่มันจริงแล้วมันมีหลายลายเลยทั้งฟังโกป๊อปทั้งเลโก้ออกมาเยอะมากมิกกี้มินนี่นะเพื่อนๆฟังโกมีฐานมาด้วยนะแต่จริงๆไม่ต้องใส่ฐานก็วางอยู่นะแต่มีฐานก็โชว์ดีเพราะบางตัวมันก็ตั้งไว้นานๆแล้วมันก็จะเอนล้มนะจ๊ะสำหรับฟังโกตัวต่อมาครับ1189น้องพลูโตนั่นเองปัก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 นี่เลยครับพลูโตน่ารักมากนะนั่งอยู่แบบนี้โหยาวแลบลิ้นด้วยอ่ะมีคงมีคิ้วนะครับนะข้างหลังก็มีหางนี่เลยพลูโตนี่เลยคู่กับมินิฟิกเกอร์นะสีมินิฟิกเกอร์เหลืองพลูโตป๊อปส้มๆหน่อยนะครับต่อมาครับ1190ครับผมกูฟี่ What นี่เลยกูฟี่ตัวแสบมีฟันนี่น่ารักดีชุดเชิ้ตคลาสสิกนะครับบกูฟี่ครับผมนี่เลยหมวกทรงเดียวกันเลยสีเขียวนะชุดส้มกางเกงฟ้ารองเท้าน้ำตาลนะครับง่ายง่ายคลาสสิกนะดิสนีย์มิกกี้แอนด์เฟรนด์พวกนี้ชุดกูฟี่จริงๆอันนี้เป็นชุดทำกับข้าวกันเปื้อนมันจะมีชุดเหมือนกันในนี้แต่ยังไม่ได้แกะเหมือนกันเลโก้นะครับแต่รวมๆแล้วน่ารักกล่องต่อมาครับ1191โดนดักแคว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 นี่แลนโดนดักกับชุดคลาสสิกหมวกน้ำเงินเสื้อน้ำเงินโบแดงนะครับผมนี่เลยฟังโกนะหางเป็ดนี่แควแควโนเดอะดักครับผมนี่เลโก้กับฟังโกนะครับชุดเดียวกันไปอันนี้เลโก้ก็มีหางเหมือนกันน่ารักมากครับวางคู่กันแบบนี้นะฟังโกกับเลโก้นะเล่นด้วยกันได้นี่แควกๆต่อมาครับกับ1192 Daisy Duck นั่นเองฮัลโหลฉันชื่อ Daisy Duck โบชมพูเสื้อม่วงนะครับรองเท้าส้นสูงสีชมพูนะกระโปรงนะเหมือนเลยขนตรงกระโปรงสีขาวนี่อ่ะน้องเดซี่ครับนี่เลยโบชุดรองเท้านะพับกับเลโก้พับจะมีกำไรเขียวมาด้วยแบบนี้เอ้ยใส่หางผิดปะเนี่ยแหมแขกๆ อ่ะรวมๆน่ารักดีครับขนตาไอแลชเลิศกล่องต่อมาครับ1193กับชิปนั่นเองมาแล้วเจ้าชิปครับผมนี่เลยถือเชสนัทมาด้วยนะ
แต่มือชอบตรงนี้แบบรมดูเป็นเหมือนขนขนน่ารักดีลงสีมาใช้ได้เลยตัวนี้สวยดีเจ้าชิปนะครับมีลายข้างหลังด้วยแบบนี้นะใครยังแยกไม่ออกว่าชิปกับเดลต่างกันยังไงเดี๋ยวรอตอนเจ้าเดลออกมาเดี๋ยวจะบอกให้นะมีจุดสังเกตง่ายมากๆเลยชิปครับนี่เลโก้ก็ถือเชสนัทเหมือนกันมีลายอ่ะเหมือนกันเลยนะและตัวสุดท้าย1194ครับกับเจ้าเดลนั่นเองเดลโอ้โหได้เชสนัทมาเต็มเลย1 2 3 4ลูกนะครับนะมีผมข้างหน้าตรงนี้เท่ดีปึ๊บปึ๊บข้างหลังมีเหมือนกันนะเพ้นลายนะครับเจ้าเดลคือสีมันจะอ่อนกว่าเจ้าชิปเห็นไหมน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแต่บางทีก็แยกไม่ออกหรอกสีน้ำตาลอ่ะดูง่ายๆเลยเห็นยังว่าคืออะไรเจ้าเดลจมูกจะสีแดงครับผมเดลนี่อะไรกับเลโก้อ่ะเลโก้ก็ถือถุงใหญ่เหมือนกันเจ้าเดลมันตะกะข้างหลังก็มีลายเหมือนกันครับสีก็จะอ่อนกว่าเหมือนกับฟังโกเลยน้ำตาลอ่อนกว่าแล้วก็นี่ไงจมูกแดงเหมือนกันเลยเจ้าเดลเรียบร้อยแล้วครับมิกกี้แอนด์เฟรนช์ฟังโกป๊อปแล้วก็เลโก้ด้วยนะครับมันจะน่ารักก็คือมันต้องอยู่กันเป็นแก๊งแบบนี้อยู่ตัวเดียวไม่ได้นะนี่เลยตั้งรวมๆกันแบบนี้คือใช่เลยน่ารักมากครับแก๊งนี้นะสุดยอดแล้วคลาสสิกมากๆแล้วก็ไม่ลืมครับมิสเตอร์วอลดิสนีย์ของเราเข้าไปอ่ะกล้องฟรึฟมิสเตอร์วอลดิสนีย์ก็มีมินิฟิกเกอร์เหมือนกันนะจ๊ะนี่เลยมากับไอชุดกล้องนี่แหละดิสนีย์100ปีฟรึฟเรียบร้อยแล้วดิสนีย์ของเราเดี๋ยวเอาไปอยู่กับนู่นเมืองดิสนีย์แลนด์ปราสาทอีเอาละครับผมชาวฟังโกฟานาติกเจอกัน EP ต่อไปเซตไหนรอติดตามชมครับเดี๋ยวจัดให้ดูอีกเรื่อยๆแน่นอนกับฟังโกป๊อป